สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาวดู YouTube ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำผักโขมอบชีสกันค่ะนะคะผักโขมอบชีสทำยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูกันอันแรกแค่ก็เราก็จะใส่หอมนะคะเป็นเมนูที่เด็กๆน่าจะชื่นชอบนะคะเพราะเด็กๆเชื่อว่ากินผักโขมแล้วจะแข็งแรงเหมือนป๊อปอายนะคะเพื่อนๆเนาะเมนูนี้ทำให้เด็กๆทานเด็กต้องชื่นชอบแขกก็จะใส่เนยลงไปนะคะเพื่อนๆเนยแล้วก็หอมหัวใหญ่ที่ซอยละเอียดนะคะเนยกับหอมหัวใหญ่ที่ซอยละเอียดเนยจะทำให้มีกลิ่นหอมถ้าใครไม่ใส่เนยจะใส่น้ำมันมะกอกก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเนาะเราก็จะผัดหอมให้เข้าสุกก่อนนะคะให้มีสีใสก่อนนะคะไม่ใช่สังทองสีใสนะผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะให้เนยละลายไปก่อนเมนูนี้จะเป็นเมนูที่เด็กๆชื่นชอบกันนะคะเพราะเชื่อว่ากินแล้วจะแข็งแรงเหมือนป๊อปอายนะคะเพื่อนๆนะคะเมนูนี้ทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆเห็นชัดหรือเปล่าเอ่ยอะไรก็ไม่สะดวกสบายสักเท่าไหร่นะเพื่อนๆเพราะอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ทำงานก็ทำเท่าที่แบบว่ามีภาชนะแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นนะเราไม่ได้อยู่ที่บ้านนะจะขนมาซะทุกอย่างมันก็ไม่ใช่นะเพื่อนๆผัดหอมให้สุกนะคะเพื่อนๆผัดหอมให้สุกหอมหัวใหญ่หอมแดงหอมอะไรก็ใส่เข้าไปได้นะเพื่อนๆผักโขมที่แขกไปเก็บมาเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ขึ้นไปสวนมาที่ไปถ่ายน้องน้องลาแล้วก็ไปเก็บเผกผักไม่ใช่เผกไปเก็บผักโขมมาที่นี่เขาเรียกสปีนาชินะคะก็ไปเก็บมาแล้วก็เอามาลวกนะขั้นแรกเราต้องลวกผักขมก่อนต้มผักขมลวกให้สุกแล้วก็เอามานอกในน้ําเย็นแล้วก็มาบีบน้ํานะคะเอามาบีบน้ําให้แห้งนะคะเตรียมผักขมไว้ก่อนนะคะหลังจากที่หอมดีแล้วนะคะแกก็จะใส่แฮมลงไปนะคะเพื่อนๆเนาะก็ใส่แฮมลงไปนะใส่แฮมลงไปนะคะใส่แฮมลงไปผัดถ้าใครมีไวน์ขาวจะใส่ไวน์ขาวลงไปด้วยก็ได้นะคะไวน์ขาวก็จะทำให้มีกลิ่นหอมแต่วันนี้แขกไม่ได้ใส่นะเพราะว่าไวน์ขาวไม่มีค่ะหมดไม่ได้เอามาจากบ้านไม่ใช่หมดหรอกไม่ได้เอามาจากบ้านมาทำงานแล้วจะหอบหิ้วอะไรมาเยอะแยะนะก็ลำบากมากเพื่อนๆกลิ่นหอมมากนะกลิ่นหอมมากหลังจากใส่อย่างนี้แล้วแขกก็จะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ไป1ช้อนโต๊ะนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะไป1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆโอเคแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ใส่น้ําตาลไปนิดหน่อยนะคะน้ําตาลนิดหน่อยน้ําตาลใส่ไม่เยอะเดี๋ยวมันจะหวานนะเพื่อนๆแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะจะทำให้ดูแบบนี้ไปก่อนแบบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมีอีกแบบนึงนะทำแบบน้ำซอสต่างหากแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆโอเคหลังจากใส่แล้วเราก็ผัดแล้วแขกก็จะใส่เขาเรียกวิปครีมนะคะเรียกวิปครีมนะคะถ้าหากว่าใครไม่มีวิปครีมจะใส่นมสดจืดไปก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะอันนี้แขกใส่วิปครีมไปนะคะที่นี่เขาเรียกปานานะคะปานาแต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะแล้วแขกก็จะใส่ผักโขมที่ลวกไว้ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆใส่ผักโขมลงไปผัดนะผัดให้เครื่องทั้งหมดเข้ากันนะคะอันนี้เนาะก็จะได้แบบนี้แล้วก็ผัดนะคะใครมีวายจะใส่วายก็ได้นะคะใครไม่มีก็ไม่ใส่นะคะเพื่อนๆจริงๆทำไม่ยากนะคะทำไม่ยากเราก็จะผัดตรงนี้
ใครจะใส่เครื่องเยอะกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแขกใส่เท่านี้ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเข้าตู้อบกันใครผัดไว้เยอะๆทำไว้เยอะๆแล้วเอาแช่ช่องฟรีซไว้ก็ได้นะคะเนาะก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงเวลาเก็บได้นานเป็นเดือนเวลาจะทานแล้วก็ออกจากช่องฟรีซมาใส่ตู้อบนะคะเพื่อนๆเนาะอย่างนี้ก็ได้นะโอเคพอเราผัดอย่างนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะไม่ต้องผัดมากเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะนำไปเข้าตู้อบนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูจัดใส่ชามเข้าตู้อบโอเคหลังจากที่เราผัดเครื่องเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมาจัดใส่ชามถ้าใครมีชามแบบไหนก็ใส่นะคะวันนี้เกดจะใส่ชามแบบนี้ที่มันใส่ตู้อบได้อะไรได้นะคะเพื่อนๆเนาะทีนี้แกก็จะมาเอาเครื่องที่ผัดไว้นะคะใส่ในชามลงไปใส่ลงไปเลยนะคะทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆทานคนเดียวก็ทำชามเดียวก็พออันนี้แขกก็วอร์มเตาอบทิ้งไว้แล้วนะคะเพื่อนๆวอร์มเตาอบไปแล้วนะแขกเปิดเตาอบไว้ที่180องศาไฟบนล่างแขกจะอบประมาณ10นาทีนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ชื่นชอบของเด็กๆนะคะเพื่อนๆเนาะใครนั่นก็ลองทำทานดูนะคะไม่ใช่เด็กอย่างเดียวคนโตก็ชอบนะคะคนโตก็ชอบเป็นเมนูที่อร่อยโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะใส่ไปแบบนี้นะคะโอเคเนาะรู้สึกเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กรำคาญจะใส่ทำไมเนาะใส่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแขกจะกดๆหน่อยเพราะว่าชามเล็กไปแขกไม่ได้เอาชามมาไม่มีเวลาไปหาชามที่บ้านนะคะที่นี่เขาไม่มีแต่เขามีแบบใหญ่ๆที่บ้านแม่คุณหมอมีแบบใหญ่ๆเนาะหลังจากเราใส่ผักโขมที่เราผัดไว้ลงไปแล้วเราก็จะมาใส่ชีสนะคะชีสมอกซาเรลล่านะคะชีสมอกซาเรลล่าเราก็จะโรยหน้าใส่ไปเลยนะคะใส่ชีสไปเยอะๆอบออกมามันจะได้น่าทานนะคะเพื่อนๆเมนูนี้ทำไม่ยากนะคะเด็กๆชอบมากนะคะเป็นอาหารที่หลอกเด็กๆทานได้สบายๆนะคะเพราะเด็กเชื่อว่าทานผักโขมแล้วน่าจะแข็งแรงเหมือนป๊อปอายนะคะเด็กๆมีความเชื่ออย่างนั้นนะคะเนาะแกก็จะใส่ชีสไปเยอะๆเลยชอบกินชีสนะคะชีสอบอย่างนี้ชอบกินนะคะเพื่อนๆเก็บใส่ไปเก็บใส่ไปเสียดายอย่างนี้เนาะอ้าวดูนะว่าแขกใส่ชีสเยอะขนาดไหนโอ้โหยังเหลืออีกนะเนี่ยขูดไว้เยอะไปนะคะแขกใช้ชีสอย่างดีเลยนะไม่ใช่ชีสมอกซาเรลล่าแบบที่เขาทำพิซซ่านะแขกใช้ชีสแบบอย่างดีเลยค่ะนะคะนี่ใส่อีกใส่อีกนะคะใส่ชีสเยอะๆอร่อยชีสพออบออกมาแล้วมันจะเป็นยางยืดเลยนะพวกเราโอ้โหเครื่องแน่นมากโอเคทีนี้เราก็นำไปเข้าเตาอบเพราะว่าแขกวอร์มเตาอบไว้แล้วนะคะเพื่อนๆนะแขกวอร์มเตาอบไว้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่อบเสร็จแล้วหน้าตาผักโขมอบชีสของแขกเป็นยังไงนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้ก็คือผักโขมอบชีสเนาะแขกเพิ่งเอาออกจากตู้อบมายังเดือดผุ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 ดอยู่เลยเนาะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะหน้าตาน่าทานนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองทําทานกันดูนะคะน่าจะเป็นเมนูที่ชื่นชอบของเด็กๆแล้วก็ฝรั่งด้วยนะคะลองทําทานกันดูก็ทําง่ายๆไม่ยากนะคะไม่ยากค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่แขกก็ทําเสร็จแล้วเนาะหน้าตาน่าทานนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอุ้ยชีสยืดเลยดูนะเพื่อนเห็นไหมคะหน้าตาน่าทานค่ะนะคะ
ทานง่ายๆเมนูง่ายๆทำง่ายๆสะดวกสะดวกนะคะเพื่อนๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเนาะถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แขกด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะขอบคุณมากค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ